สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการ24โอสิริกรนะสำหรับรายการของเราในรอบนี้นะก็มีท่านอาจารย์โอ้นะมาเป็นประธานกันไปแล้วท่านอาจารย์โอ้ก็จะมานั่งดูดวงให้ทุกคนเพียงคนละ1คำถามเท่านั้นนะสำหรับในรายการของเราในรอบนี้มีไหมนี่ไงกำลังโอ้เราไปอยู่นะเครื่องมันเอื่อยหน่อยเดี๋ยวแท็กก่อนตัดไปหน้าเฟซก็เข้ามากันได้นะครับนะดูที่คำว่าสดทำไมวันนี้รู้สึกผมฟูๆจังนี่หวีให้แล้วหรออืมก็เห็นนี่ไปหวีให้แล้วดูดูผมเนี่ยอืมเดี๋ยวทำไรเดี๋ยวนี่ก่อนแชร์ก่อนสิเอาหูตากลับที่มาดูนิดเดียวไม่ได้เห็นไหมใช่ต้องหาอาหารผมมาให้ผมชิมมาครับกดแชร์ออกไปนะเพียงคนละ 9,999 แชร์ดูที่คำว่าสดนะครับนะถ้ามีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่นะครับแต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะดูดวงถามดวงถามอะไรต้องถามเฉพาะตอนที่มีคำว่าสดนะครับนะดูให้สังเกตดูนะครับนะตอนที่มีคำว่าสดแปลว่าเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าเราไม่ได้อยู่คุณจะพิมพ์ถามสัก1,000ครั้งมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะว่าออกจากรายการไปแล้วนะนะ ตอนนี้มีคำว่าสดอยู่เพราะฉะนั้นรีบเข้านะครับนะใครจะถามอะไรก็ถามครับแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์นะคือจิตใจต้องมุ่งมั่นนะครับถ้าจะทำอะไรก็ตามนะผมมุ่งมั่นทำทางนี้ตั้งนานแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการดูดวงเนี่ยไม่ต้องห่วงครับนะดูมานานแล้วเป็นประสบการณ์ถ้าคนเราเนี่ยนะชอบอะไรก็ตามหรือว่าอยากจะทำอะไรก็ตามเนี่ยทำไปเถอะนะอาจารย์ท็อปเนี่ยเป็นคนที่ดูดวงได้เก่งมากเลยนะทำให้ลูกค้าประทับใจนะคะมาครับกดแชร์ออกไปคุยแล้วสบายใจนะส่วนอาจารย์โอ้นี่อาจจะอิงในเรื่องของหลักวิชาการด้วยก็บางทีบางทีไพ่อ่ะมันขึ้นหลักวิชาการไพ่มันขึ้นเนี่ยไพ่ใบนี้ก็จะต้องแปลว่าความรักใช่ไหมแต่บางทีถ้าเกิดอาจารย์เขาจะแปลเนี่ยถ้าไพ่ดีก็แปลดีแล้วบางทีไพ่ไม่ดีเนี่ยอาจารย์เขาจะแปลแบบว่าให้มันดีได้อ่ะใช่ไหมอาจารย์ท็อปตีเป็นเอาเราเข้านะคนเริ่มมาแล้วเนี่ยมาหนึ่งคนแล้วไม่ธรรมดาซะแล้วนะมีหนวดด้วยเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวตอบให้นะรอแป๊บนึงขอแชร์ก่อนแชร์แล้วเค้กอนาคตมีการจัดแข่งกีฬาสีโรงเรียนจะมีโอกาสได้เป็นประธานสีไหมครับเราดู3วันนี้นะคะมีโอกาสครับมีโอกาสค่ะแตงค่ะจะมีเงินเข้าแบบเซอร์ไพรส์ให้ดีใจไหมคะว่าตามหน้าไพ่นะครับมีถ้ามีโอกาสครับมีเงินเข้าเป็นก้อนนะคะมีโอกาสนะครับนะมะปรางที่41เ
คดีความเขาประกันจะจบลงด้วยดีไหมคะบ้านจะโดนขายทอดตลาดค่ะเอาอะไรคำว่าอะไรอ่ะจะดูอะไรเนี่ยงงอ่ะจะตอบว่าไงอาจารย์เขาดูว่าจะดีหรือไม่ดีนะเอาใหม่นะเอาใหม่นะคดีความค้ำประกันอ๋อไม่ใช่คดีความเขาประกันค้ำประกันคดีความค้ำประกันจะจบลงด้วยดีไหมคะบ้านจะโดนขายทอดตลาดค่ะผมดูแค่ว่าดูแค่ว่าดีหรือไม่ดีแค่นั้นนะไพ่บอกตกลงกันได้ครับไพ่ว่ากันนะคุณจะได้สิ่งที่เขาเรียกอะไรเหมือนแบบได้เรื่องน่ายินดีน่าดีใจมันตกลงกันได้จะดีใจอ่ะเออมันตกลงกันได้นะไพ่บอกจะดีใจจะสำเร็จจะยินดีมันจะตกลงกันได้ไพ่เนี่ยนะมันเป็นไพ่ของการตกลงครั้งยิ่งใหญ่นะเอาละกดแชร์ออกไปครับเพียงคนละ 9,999 แชร์คุณแปงบอกว่าโหสาธุค่ะอาจารย์นะไปสวดพระคาถาเงินล้านนะครับนี่คือยุคของพระคาถาเงินล้านคุณเอาติดต่อดูดวงแบบเป็นส่วนตัวกันได้ครับที่ Facebook ครับโอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645 0925929261 ID ไลน์โอสิริ15สนใจดูดวงอย่างละเอียดถามไม่อั้นไพ่ยิปซีไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพรับขันครูณหน้าทองสาริกาลิ้นทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมทุกชนิดตั้งศาลถอนศาลบูชาเปิดกิจการร้านค้าโรงงานโรงแรมจำหน่ายเทวรูปเครื่องรางของถังวัตถุมงคลต่างๆและเสียงครูค่ะตอนนี้ครับไปต่อกุ๊กใช่ไหมกุ๊ก29ทำไมเลิกกับแฟนไม่ขาดสักทีคะไม่ดูครับอันนี้เป็นคำถามที่ไม่ดูครับเพราะว่าเราดูให้ไม่ได้เพราะว่ามันถ้าไม่อยากเป็นหมาอย่าไปดูนะครับไม่ดูครับถามเรื่องอื่นดีกว่าค่ะคุณโก๊กเอาแบบว่าเรื่องสร้างสรรค์ไปคนอื่นเลยคุณปุ๊บปั๊บค่ะไม่มีค่ะไม่มีแชร์ข้ามไปเลยครับแชร์แล้วเพียวการเงินเป็นอย่างไรครับ50-50ครับอยู่ที่การวางแผนการใช้ปัจจุบันครับทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วปัจจุบันเก็บอนาคตมีวางอาจจะได้เงินตกเบิกเงินประกันเงินอะไรกู้เขาเรียกอะไรเงินแบบเก่าๆเงินดำเดิมเงินมรดกอะไรก็ได้อะเงินค้ำประกันเงินเขาเรียกอะไรเงินประกันค่าเสียหายอะไรประมาณอย่างเงี้ยถ้าเป็นผมตีความว่าปัจจุบันถ้าคุณออมอนาคตคุณมีแค่นั้นแล้วนะวางตรงอ่ะขอบคุณค่ะเอามาเชื่ออะไรอ้อยเหรอมาอ้อยใช่ไหมอ้อยนะ31อีกนานไหมคะเฮียถึงจะเรียกกลับไปทำงานค่ะดูแค่3วันนี้ครับนะยังไม่มีใครเรียกไปครับ3วันนี้ครับยังเลย3วันนี้นะคนนี้ไม่มีผู้แชร์ค่ะคุณปุ๊บปั๊บขอแชร์ครับนะมีโอกาสไปต่างประเทศไหมโอ้อย่าไปเลยครับนาทีนี้นะเขาลบกันนะมันจะขยายวงด้วยในอนาคตที่จะเกิดขึ้นข้างหน้าเนี่ยถ้ามันขยายวงอ่ะกับประเทศไทยลำบากอ่ะชีวิตก็จะลำบากตามไปนะผมทำให้ดูแล้วนะครับนะกดแชร์นะอยากเห็นผู้แชร์ใช่ไหมอยากรู้ว่าทำไมถึงไม่ตอบให้นี่ให้ดูแล้วนะครับนะทำให้ดู4รอบแล้วนะครับนะด้านหลังครับผมนะแชร์ออกไปครับ5รอบเลยนะครับนะมาครับนะยังเหลือ8นาทีเอ้ยใช่เหลือ2นาทีนะเหลือประมาณนาทีเศษนะครับนะอย่าลืมครับกดแชร์ออกไปครับไม่ต้องสงสัยครับนะถ้าไม่มีผู้แชร์ไม่มีลูกศรออกไปข้างนอกก็แปลว่าไม่ได้แชร์เขาเรียกว่าให้แชร์สาธารณะค่ะแชร์จะตั้งค่าความเป็นส่วนตัวเป็นสาธารณะนะคะหรือถ้าแชร์เข้ากลุ่มนะคะแนะนำแชร์เข้ากลุ่มให้24กลุ่มบารมีเทวะกลุ่มชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรค่ะนะโดยมีท่านอาจารย์โอ้เราสาวสองคนเป็นแอดมินเองนะคะแชร์ไลฟ์สดดูดวงให้หมดเลยกี่หมอก็ได้แชร์เข้าไปให้หมดนะนะก็มาแล้วเหมือนเดิมนะครับก็อยากจะบอกอย่างนึงนะว่าคนที่ต้องการดูดวงแบบเป็นจริงเป็นจังอ่ะดูแบบฐานสิบใบต้องไปติดต่อส่วนตัวปะโบ22มีแฟนแล้วความรักตอนนี้ทะเลาะกันแฟนเขายังรักยังอยากให้โอกาสเราอยู่ไหมคะเขาไปแล้วค่ะ
สามวันนี้เขาไปก่อนนะยังไม่กลับมาสามวันนี้ไม่ค่อยดีครับผมเราพูดตรงๆนะสามวันนี้นะเราดูให้รายสามวันนะถ้าอยากดูแบบเป็นส่วนตัวมาด้านหลังไมค์ครับนะติดต่อกันได้ครับนะเพียงคนละ 9,999 แชร์นะครับนะข้างหน้านี้เขาบอกว่าอะไรรู้ป่ะเขามีคนเคยพูดว่าถ้าเกิดเราเป็นคู่รักกันน่ะสมมติอาจารย์โออาจารย์ท็อปเนี่ยเป็นคู่รักกันอยู่ใช่ไหมเป็นคนที่รักกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาทะเลาะกันน่ะคืออย่าคิดว่าเขาเป็นศัตรูเราให้คิดว่าเขาเป็นคนรักของเราเพราะฉะนั้นอย่าทำกับเขาเหมือนเป็นศัตรูนะคะก็คือการด่ากันการทำร้ายกันมันเป็นการกระทำของคนที่เป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรักกันเขาจะไม่ทำนะคะแพรวค่ะมีคนแอบชอบเราบ้างไหมคะมาว่าตามหน้าไพ่นะครับไม่ครับ3วันนี้ยังไม่มีครับเหมือนกับว่าเขาอกหักจากคุณไปแล้วคนที่เขาแอบชอบคุณนะกดแชร์ออกไปแซ่ให้เป็นไพ่อกหักค่ะนะกดแชร์ออกไปเร็วเอาละเวลาก็ใกล้หมดแล้วทำไมทำสีน่าตกใจค่ะเอาก็เร่งไงเวลาเร่งเขาบอกต้องมีเทคนิคเอามาแล้วเขาถามเข้ามาแชร์แล้วชี้26สอบอบจ29พฤษภาคมนี้จะได้ถูกเรียกทำงานไหมคะเราดูแค่3วันมันเป็นความฝันอยู่ครับมันยังไม่จริงอะนะ3วันค่ะมันยังไม่จริงอะครูโตน้อยเนี่ยกระตกไม่ทันได้ฟังครูตอนน้อยโบมมีแฟนแล้วความรักตอนนี้ทะเลาะกันแฟนเขายังรักยังอยากให้โอกาสเราอ๋อเขาไปแล้วเขายังไม่มา3วันนี้นะคะเขาพักก่อน3วันนี้นะเอาละเวลาของเราก็ได้หมดแล้วโดยมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานท่านอาจารย์โอผู้เป็นประธานก็ได้เป็นประธานกันไปแล้วเอาละครับหมดเวลาแล้วนะเดี๋ยวไปทำรายการองค์เทพเสริมดวงสเตมไลฟ์สดในช่องชมรมโหราศาสตร์เอกอู่เทพนิมิตพยากรออฟฟิเชียลนะคะใน YouTube ค่ะไปแล้วครับเดี๋ยวจะแชร์มาหน้าเฟซนะคะ